บางคนเขาบอกโกนหัวช่วงนี้มันน่าจะเป็นคนร้ายอาจจะเครียดผมไม่เกี่ยวครับมันเป็นความเสื่อของผมเองมันมีเรื่องบดีเข้ามาในชีวิตเฮานะปกติผมตัดผมอยู่แล้วปีละหนึ่งครั้งผมจะโกนสกินเฮดตลอดแต่บ่ได้โกนติดนังหัวแบบนี้อันนี้คือมันหนักปีนี้ผมเจอหนักแล้วผมก็เลยอ่ะโกนเลยโกนคิ้วพร้อมเรื่องถ้านักในโกนคิ้วนําเฮาตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้เฮาเครียดหลายก็บ่ได้เครียดหลายครับซื่อๆอยู่แต่ว่าเป็นกังวลเมื่อเขามาค้นรถนี่แหละครับเขามาค้นรถครับพร้อมครับก็เลยตกใจนะครับเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บมันบ่มีหมายคนมายังมาเลยเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเป็นพูดบ่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเกินกว่าเหตุบ่เฮ็ดแบบนั้นครับเฮาตกใจพี่ก็ไอ้รังคุก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 อยู่ๆนะพี่ก็ไอ้รังคุก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 